ดีค่ะจิ๊บค่ะปางครับสวัสดีค่ะอิมค่ะสวัสดีค่ะอิมค่ะวันนี้นะคะเราสี่คนเราจะมาแชร์ประสบการณ์การจับฉลากของขวัญปีใหม่นะคะว่าของใครคือจับได้แปลกที่สุดสำหรับจิ๊บนะคะของที่เคยจับแล้วคิดว่าแปลกที่สุดก็คือช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงที่อันนี้ไม่ใช่จับฉลากแต่เป็นช่วงไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดแล้วคือเราก็ไปจับแล้วคือปรากฏว่าเราคิดว่าเราจะได้เป็นหมอนเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้แล้วพอจับฉลากได้ขึ้นมาเราได้เป็นสากก็คือสากแบบสากเอาไว้ตำส้มตำแล้วคือพระเขาก็หัวเราะเรื่องทำไมเราจับได้สากเราก็คิดว่าไหนๆอ่ะเราก็จับได้สากแล้วก็เลยจับอีกรอบเผื่อจะได้ครบก็คือพยายามที่มันได้ครบจับแล้วจับอีกก็ได้ค่ะได้ครบจริงๆคือวันนั้นคือที่วัดคือได้ครบกับสากแล้วคือพระเขาก็แบบหัวล้อแล้วแบบคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ได้ครบกับสากกลับบ้านก็คือได้กลับออกไปให้แม่ไปใช้ตำส้มตำสำหรับประสบการณ์อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้คือจับฉลากที่ห้องเรียนก็คือคอนเซ็ปต์ที่ครูเขาบอกก็คือว่าคือให้นักเรียนเอาอะไรมาจับก็ได้ที่อยากให้เพื่อนได้แล้วคือเราก็เอาของมาแบบของดีเลยแหละแล้วเอามาจับกับเพื่อนเป็นของที่แบบคิดว่าเพื่อนได้ก็ต้องดีใจของดีมากแต่ถ้าเราไปจับได้ของเพื่อนก็คือเป็นหวดกับหม้อที่ใช้นึ่งข้าวเราก็แบบคิดว่าแบบว่าเราแบบอุตส่าห์แบบเอาของมาจับมากก็แบบว่าก็กึ่งดีใจเสียใจแล้วก็ฮาด้วยแบบว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนจะเอาของแบบนี้มาจับแล้วคือเพื่อนแต่ละคนก็คือมีแต่ของอาหารแล้วคือของเราคือแบบดีสุดก็เลยแบบโอ้เราคือตั้งใจจับมากนี่ค่ะสำหรับประสบการณ์จิ๊บนะคะก็มีเท่านี้ค่ะไฮบอยประสบการณ์ผมนะครับของฝันที่ผมคาดไปถึงจริงก็ผมจริงๆนะครับโอ้ยอะไรนะเป็นไรคะเป็นไรมันคืออะไรคือไอ้สก๊อตขัดเลยนะสก๊อตไปทำไมก็ไม่ให้ล้างจานเอาไปล้างรถไงเอามาใช้ได้แค่อย่างเดียวเอามันไม่ได้มีแค่สก๊อตไปไงก็มีอย่างอื่นก็แฟบกับสบู่น้ำด้วยแฟบกับอะไรเรียกมาสองสีแดงมันใหญ่กว่าขนมมันใหญ่กว่าขนมก็สองสีแดงก็มันใหญ่กว่าขนมแบบมันใหญ่แบบว่านุ่มเอาใส่ให้อ่ะแล้วก็ผมต้องปลอดสีแดงก็ผมเสร็จไงก็อาบน้ำก็ได้อาบน้ำอาบน้ำด้วยของพวกนี้นะเอาสบู่มีก้อนเดียวได้นะใช้ได้อีกสองอย่างครับที่เดียวใช้ของมันที่สามใช้ได้ทุกแบบใช้สบู่ดมน้ำหรือเปล่าดมนี้คนไทยอ่ะอาบน้ำเรียวยังผิวร้ายของขวัญที่ดีสุดพอน่าจะตอนประถมจับได้แหละจะได้โคมไฟที่เป็นรูปเรือเสียบจับเรียนมาจบแล้วล้างอุ้มแล้วค่ะสำหรับของจากของขวัญที่แต่ที่สุดนะคะแล้วก็ตกใจที่สุดนะคะไม่คิดว่าจะจับได้ก็คือยาสีฟันนะคะตกใจคิดว่าเปลี่ยนฟันเลยค่ะแล้วก็ของที่เคยเอามาจับที่แต่ที่สุดก็เป็นผงซักฟอกนะคะก็เทียนเผื่อมากเพื่อนไฟดับเผื่อเพื่อนไม่จ่ายค่าไฟแล้วก็จะมีไฟเอลอีแปรนะคะเพราะเพื่อนอยากซักรองเท้าแต่เพื่อนไม่ยอมซื้อแปรก็เลยซื้ออะไรให้เพื่อนเผื่อเพื่อนจับได้นะคะแล้วเพื่อนก็จับได้จริงๆนะคะก็เอาให้เพื่อนไปซักนะคะให้ขาวเอาแป้งไปขัดอะไรครับเอาไปขัดอะไรนะเราไปขัดเสื้อแล้วไปยังไปซักมากี่ปีวันอุบลวันบอกพี่ปอนนอนบ้างนะคะนอนหรือยังนอนหรือยังนอนหรือยังคือแบบตาดำมากเลยนะคะทุกคนดูตาเขาดีค่ะนอนน้อยแต่นอนแล้วเขาก็ยังหอบสังขารเรียนได้นะคะคือพอนยอดมากค่ะพอนจุฬาบอกว่าดูไม่ออกเลยค่ะว่าใครเป็นหัวหน้าห้องไม่ต้องสงสัยค่ะเป็นแม่เลยค่ะหัวหน้าห้องของชั้นวัว37นะคะเป็นแม่เลยค่ะหัวหน้าเป็นมา3ปีแล้วค่ะแล้วก็ค่ะหัวหน้าห้องไม่รู้ต
แล้วของขวัญที่ดีที่สุดเหรอครับคุณยิ้มไม่มีค่ะไม่มีใครไปให้เลยดีกว่าแล้วคนล่าสุดเหรอครับพาทัวร์บ้านอะไรก็พาเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะฝากด้วยนะคะช่องผมนะครับ